ทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่29กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าใน EP นี้เนี่ยจะยังคงดราม่ากันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยลู่เจิ้งด้วยนะฮะว่าให้พี่อินเนี่ยกลับมาหาลู่เจิ้งอีกครั้งนึงนะฮะทุกคนแล้วก็ในช่วงท้ายของ EP ที่แล้วนะฮะที่ดันไปบังเอิญเห็นนะฮะลู่เจิ้งนะฮะกับส่งจินรานอีกนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าพี่อินของเราเนี่ยจะคิดฟุ้งซ่านอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่านะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าเพื่อนเจ้าบ่าวชุดนี้ใช้ได้เลยนะดูสิแต่ทรงผมนี่ก็น่าดีแบบเนาะถ้าเปลี่ยนประกาอีกนิดก็คงจะดีลู่เจิ้งฮะเป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะเปลี่ยนชุดที่ดูดีกว่านี้ได้ไหมก็เปลี่ยนสิฉันว่านะมันไม่ค่อยถูกต้องนายคิดดูสิเพื่อนเรากำลังจะแต่งงานแล้วดูพวกเราสิพากับปัญญาอ่อนเลือกเสื้อผ้าก่อนหน้าตั้งเดือนนึงนะงานแต่งฉันน่ะฉันเลือกแค่10นาทีก็พอแล้วส่วนพวกนายเลือก4ชั่วโมงก็ยังไม่พอเพราะว่านายทุ่มเทตั้งหากฉันคิดถึงขั้นว่าทำไมพวกเรา4คนไม่แต่งพร้อมกันไปเลยอ่ะนี่เพื่อนเจ้าสาวเป็นยังไงบ้างโสดหรือเปล่าฉันเลือกพิเศษให้นายเลยถ้าไม่โสดแล้วก็ฉันก็จะเปลี่ยนคนให้ฮะลู่เจิ้งฉันไม่ได้ล้อนายเล่นนะครั้งนี้ในงานแต่งนายฉันจะหาแฟนให้ได้ฉันชอบนางแบบปกนิตยสารของนายนี่แหละนายชอบสไตล์นี้กันเหรอฉันจะเชิญเข้ามาให้นายนะอีเวนอีเวนผมไม่คิดจะว่าไปอิจฉาแขกผู้หญิงที่มาร่วมงานแต่งจังนายดูสิไม่ต้องจ่ายเงินก็เห็นผู้ชายที่หล่อขนาดนี้แล้วฉันคิดนะว่าพวกเราต้องเก็บเงินค่าทำขวัญหน่อยแล้วคิดว่าเป็นค่ามาร่วมงานสมเหตุสมผลมากไม่กระดับที่เท่จริงๆเลยนะนี่ลู่เจิ้งลงตัวเองนะจะมีแดดไหมก็ต้องมีแดดสิฮะงานแต่งของฉันเนี่ยถ้าพวกนายมีความสุขนั่นน่ะสำคัญที่สุดทางนั้นก็ดีนะในพวกเรา4คนเนี่ยลู่เจิ้งเป็นคนแรกที่สละโสดครับเข้าสู่ชีวิตแต่งงานที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลู่เจิ้งสีเยี่ยมในงานแต่งของลู่เจิ้งนั้นคนที่ตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่ลู่เจิ้งแต่กลับเป็นพวกเรา3คนไม่คุณนายอุตส่าห์มาถึงนี่เลยเหรอมาด้วยยินดีด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะเชิญเลยได้เลยครับในทุกๆงานเลี้ยงใหญ่ย่อมมีช่วงเวลาที่พิเศษช่วงนึงแต่ว่าคราวนี้พวกเราเจอเรื่องคาดไม่ถึงลู่เจิ้งผู้มีอิทธิพลเขาชอบเป็นพ่อสื่อให้กับเราในช่วงวัยรุ่นของพวกเราพวกเรารู้จักผู้หญิงทุกคนที่เขารู้จักเกือบหมดดังนั้นแขกในงานที่เป็นผู้หญิงนอกจากผู้สูงอายุและเด็กแล้วที่เหลือก็เป็นแฟนเก่าของพวกเราสีหน้าสดใสขนาดนี้ชีวิตก็มีความสุขดีสินะแฟนเก่ามิจิกัน 2-3 ปีช่วงนี้ยังสบายดีอยู่ไหมแย่หันตอนคุณแต่งงานก็อย่าลืมบอกฉันล่ะฉันจะไปร่วมงานแน่นอนนายเชิญแฟนเก่าพวกเรามานี่หว่านี่เป็นไงสวยใช่ไหมนายเคยชอบแบบไหนฉันจัดมาให้นายแบบนั้นเลยไม่ผิดแน่สำหรับพวกนายพวกเธอเป็นแฟนเก่าแต่สำหรับฉันน่ะคือขวัญถุงขวัญถุงดีใจหน่อยสิวันนี้ฉันแต่งงานนะดีใจหน่อยแล้วไฮพวกคุณมาแล้วเหรอฮัลโหลวันนี้ใครงานลู่เจิ้งกำลังรอพอดีเลยเชิญข้างในได้เลยครับแฟนเก่าเหมือนกันเหรออาจารย์ซุนนายน้อยกับอาจารย์เหรอไม่เบาเลยนะโอ้โหประทับใจสุดจริงไหมเนี่ยเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจารย์แหวนได้เลยครับดีใจด้วยนะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนเพื่อเจ้าบ่าวบอกกล่าวอะไรหน่อยครับเฉยเฉยจะร้องไห้เหรอคุณผู้ชายเป็นคุณแล้วนะครับเชิญเถอะครับฉันไม่ได้เตรียมตัวมา
มาเถอะเร็วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสายันสวัสดิ์ครับค่ำคืนนี้ที่พายุฝนใกล้เข้ามาพวกเราขอแสดงความยินดีกับกับคุณรู้เจิ้งและขัวเซิงหวินอ๋อกับคุณเซิงหวินนะครับไม่รู้จักชื่อจำชื่อเรื่องความรักของพวกเขาเรื่องความรักเรื่องความรักผมทำผิดต่อคุณคุณแล้วก็คุณด้วยแล้วก็พวกคุณด้วยทั้งหมดเลยเฉยเฉิงเฉยเฉิงคุ้มสติคุ้มสติเพื่อนของผมเสี่ยวอินน้องสาวของผมพวกนายจะต้องมีความสุขนะเสี่ยวอินวะห้ามหย่ากันต้องมีความสุขลืมแฟนเก่าไปซะฉันหมายความว่าอยากให้พวกนายอยู่กันจนแก่เท่าคลอดเบบีเร็วๆมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคยังลงสวยอยู่วันนั้นพวกเราจะไม่ได้ด้วยซ้ำเลยว่าเพื่อเจ้าสาวของเซิร์ฟหวินสวยแค่ไหนและแต่งชุดแบบไหนถึงขั้นจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีเพื่อเจ้าสาวกี่คนไม่ว่าปีนั้นหรือว่าตอนนี้คำพูดที่พวกเราพูดกับลู่เจิ้งกับภรรยาเขาต่างก็มาจากใจทั้งนั้นทีนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วล่ะทุกคนขอให้พี่อินเนาะเข้าใจเถอะ Men in love 29ทำไมถึงมาอยู่นี่แหละผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันอีกไม่นานพวกเราก็จะเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วจะไม่ต้องตอบด้วยเหรอฉันขอเตือนคุณหน่อยนะตอนนี้คุณยังไม่ได้เซ็นใบหย่าให้ฉันในแง่กฎหมายเรายังเป็นสามีภรรยากันฉันมีสิทธิ์ถามคุณส่วนคุณก็มีหน้าที่ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครถ้าผมตอบแล้วคุณจะเชื่อเหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของฉันแต่คุณมีหน้าที่ตอบเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณหลอกฉันกลัวเซิงหวินผมเคยหลอกคุณก็จริงแต่ที่ผมทำลงไปก็เพราะแคร์คุณหรือเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันมานานก็เลยไม่รับรู้ผมจะเซ็นใบหย่าให้คุณแน่นอนนี่ไม่บอกเลยนะโดนบล็อกหรอกาแฟค่ะอ๋อขอบคุณครับเรื่องหุ้นส่วนน่ะขอบคุณนะคะอ๋อคุณสมควรได้อยู่แล้วจริงด้วยค่ะคืนนี้คุณว่างไหมฉันอยากเลี้ยงข้าวเป็นการฉลองน่ะไม่ต้องรอถ้างั้นเรียกทุกคนมาด้วยกันเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองได้สิคะสีเยี่ยล่ะเรามาหาสีเยี่ยรีบไปพวกคุณเข้าไปไม่ได้นะถ้าทำแบบนี้ผมจะเรียกรปภ.นะครับขอโทษนะครับทนายสวีผมไปก่อนผมขวางไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรโอเคทนายใหญ่งั้นแหละต้องขอโทษด้วยนะที่มาโดยไม่ได้รับเชิญเออในเมื่อสายของคุณบอกเองว่าคุณเป็นทนายของจือสเวียนถ้างั้นพวกเราก็มานั่งคุยกันดีๆกันเถอะได้ครับถ้างั้นพวกเรามานั่งคุยกันดีๆ อะไรเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ๋อ
ทำไมเหรอยังไม่กลับอีกเหรอใกล้แล้วพนักงานเขาร้องเรียนแล้วนะร้องเรียนอะไรกันเจ้านายขยันเกินไปส่งผลให้พนักงานไม่กล้าเลิกงานก่อนเจ้านายพี่ใหญ่วันนี้วันศุกร์นะนายอยากให้พวกเขาทำโอทีเป็นเพื่อนนายหรือไงไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอเข้าใจแล้วไล่ฉันกลับสินะรีบไปเดทซะอะได้ขอบคุณนะประธานสุยฉันให้เวลานายอีก5นาทีนะทำไมเป็นธรรมเนียมปะเนาะเจ้านายไม่กลับลูกน้องก็ไม่กล้ากลับเยี่ยมว้าวเธอกำลังทำอะไรของเธอน่ะฉันกำลังเก็บเสื้อผ้าน่ะสินี่ไม่ขัดต่อหลักสรีรศาสตร์ไปหน่อยเหรอสุดๆไม่ได้มีไว้ใส่หรอกจริงไหมมันเป็นรองเท้าคู่เด็ดของฉันเลยนะฉันสวมทีไรเอาอยู่ตลอดเลยแล้วเธอเดินไม่ให้ล้มได้ยังไงอ่ะกินนิ้วอ่ะเธอดูตรงส้นมันสิฉันติดกาวไว้แน่นมากดังนั้นเดินแล้วก็นิ่งมากเลยใช่ได้ต้องกินขมในขมถึงได้เป็นคนเหนือคนจริงๆเธอช่วยเอาของลงกล่องหน่อยสิอีกเดียวฉันจะเอาไปขายทิ้งให้หมดฮะเธอไม่ต้องการพวกมันแล้วเหรอใช่นะสิฉันไม่ได้ใส่มันแล้วฉันต้องจัดห้องให้กับอุปกรณ์ใหม่ของฉันลองดูสิเป็นไงบ้างไม่เลวเลยถงอีเวิร์นต้องดีไซเนอร์ตอนนี้ดูเป็นดีไซเนอร์ขึ้นมาบ้างแล้วบ้างเองเหรอไม่เธอคือว่าที่ดีไซเนอร์ใหญ่ท้องอีเวิร์นเยี่ยมนี่พรุ่งนี้เธอนัดเจอกับแม่ของเจียเฉิงใช่ไหมใช่แล้วเครียดไหมยังไหวอยู่เธอจะต้องคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีนะความจริงฉันคิดเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องงานมันก็เป็นทางเลือกที่มาจากใจทั้งนั้นดังนั้นฉันจะไม่มีวันหวั่นไหวเพราะคำพูดของแม่เขาถูกต้องแล้วฉันคาดหวังกับเธอนะสู้ๆมาเถอะฉันจะต้องทำอะไรบ้างเธอช่วยฉันขนของพวกนี้ออกไปแล้วกันได้เลยไม่มีปัญหาฮัลโหลออกมาเที่ยวกันไหมก็ได้ฉันเองเจียหลินมีแฟนเมื่อไหร่กันอะก็ได้พวกเธออยู่กันไปเถอะฮัลโหลนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะเธอเปิดบาร์ไม่ใช่เหรอคืนนี้ไปเที่ยวกันไหมจริงแล้วงั้นเหรอขอโทษนะเมียฉันบล็อกพี่แล้วทำไมพี่ยังนิ่งอยู่อีกอ่ะเอ้ยน่ารำคาญจะมัดนี่ไม่ได้การละถ้าแบบนี้ฉันเป็นบ้าแน่มาหาใครมาหาแย่หาหนึ่งบ้านเลยหรอแย่หาฉันขอคุยด้วยได้ไหมเยหานจะมีเรื่องจะพูดกับนายเอ้าคงหยุดหลบหน้าฉันได้แล้วนะเธอว่าอะไรนะฉันบอกว่าหยุดหลบหน้าฉันได้แล้วนี่เธอพูดคำนี้กับฉันได้ด้วยเหรอจริงสิเธอสามารถหลบหน้าฉันได้แต่ฉันหลบหน้าเธอไม่ได้งั้นสิทั้งที่หลายปีผ่านมาเธอเอาแต่หลบหน้าฉันเธอหายตัวไปตั้งหลายปีและจู่ๆเธอก็มาที่หน้าบ้านฉันบอกไม่ให้ฉันหลบหน้าเธอเนี่ยมันไม่ตลกไปหน่อยเหรอเยหานฉันขอโทษนะสมควรฉันขอโทษจริงๆฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แต่นายต้องเชื่อฉันนะหลายปีที่ผ่านมาฉันเองก็ทรมานมามากเหมือนกับนายได้งั้นเชิญทรมานต่อไปแล้วกันเธอไม่ต้องมาหาฉันอีกแล้วนะฉันไม่อยากได้ยินเธอพูดอะไรอีกแล้วว้าวเยหานเ
แต่ก็ยังสบายใจอยู่ยังไงก็กลับมาคบกันไม่ได้ทำไมคุณถึงมาอยู่นี่ได้คิดถึงคุณไงก็เลยมาหาคุณเห็นว่าคุณหลับไปแล้วก็เลยรอคุณอยู่ตรงนี้คุณยิ้มแบบนี้เพราะเห็นผมงั้นเหรอใช่สิแถมคุณก็ยังหน้าตาตลกอีกด้วยขอให้คุณมีความสุขก็พอถ้างั้นคุณต้องแต่งตัวเป็นลูกหมูด้วยนะอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดลืมตามาแล้วได้เห็นหน้าคุณมารู้สึกแบบนี้นี่เองความรู้สึกแบบไหนเหรอมีความสุขไงคะแต่มันก็มีความสุขเหมือนฝันสุดสัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรไม่รู้สิคะอยู่แบบนี้ก็ดีออกถ้างั้นพวกเราไปเที่ยวกันดีมะเออเที่ยวเหรอคะจองตั๋วไปแล้วนี่แม่ไปไหนเหรอไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ได้ค่ะเมื่อไหร่ดีตอนนี้ตอนนี้เลยเหรอเนี่ยเวลาเนาะเครียดก็คุณโอเคหรือเปล่าเซียวเกรงนิดหน่อยค่ะผมอยู่ทั้งคนนะคราวก่อนที่เจอแม่คุณก็เป็นที่นี่เหมือนกันไม่เป็นไรนะเข้าใจเข้าใจประมาแม่มาแล้วเหรอครับเดี๋ยวๆอีวันนะไม่แต่งตัวคุณน้าสวัสดีค่ะว้าวเซ็กซี่มากนั่งเถอะคราวก่อนถ้าหนูทำอะไรที่ล่วงเกินหนูขออภัยด้วยนะคะผมสั่งอาหารไว้แล้วมีของที่แม่ชอบด้วยครับไม่ต้องแล้วล่ะพวกแกนั่งเถอะแม่ขอพูดแค่ไม่กี่ประโยคขอพูดก่อนแล้วกันทงอีเหวินในเมื่อเธอตรงไปตรงมาขนาดนี้ฉันก็จะไม่อ้อมค้อมเหมือนกันถ้ายังจำได้ใช่ไหมว่าคราวก่อนพวกเราสองคนก็เจอกันที่นี่เธอบอกกับฉันเองว่าทุกอย่างเธอสร้างมากับมือไม่พึ่งพาลูกชายของฉันแต่เท่าที่ฉันรู้มาเรื่องที่เธอถูกบริษัทยกเลิกสัญญาไม่ได้แก้ไขด้วยสติปัญญาของเธอคุณนะความจริงแล้วแม่ครับถ้าเป้าหมายที่แม่มาวันนี้เพื่อพูดเรื่องนี้กับพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดอีกแล้วครับดีมากพูดคำว่าพวกเราก็ดีทงอีเหวินฉันขอถามเธอนะเธออยากเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลสุยไหมการจะมาเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลสุยมันไม่ง่ายนะเจียเฉิงเขาไม่อยากดูแลบริษัทพวกเราตัดสินใจจะให้ลูกสะใภ้มารับช่วงดูแลบริษัทต่อดูแลโรงแรมต่อเธอเป็นแค่นางแบบคนหนึ่งเธอรู้จักบริหารไหมเธอทำได้หรือเปล่าเอางี้เลยเหรอคุณน้าคะหนูกับเจเฉิงเพิ่งคบกันได้ไม่นานพวกเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งงานเลยค่ะอีกอย่างตอนนี้พวกเราสองคนต่างก็ทำงานหนักถึงหนูจะไม่เป็นนางแบบแล้วแต่หนูก็ยังมีงานดีไซน์พอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจหมดแล้วเดิมทีฉันก็ไม่คิดจะให้เธอมาช่วยอะไรบริษัทพวกเราหรอกนะนี่เรื่องความรักของพวกเราสองคนแม่จะพูดเรื่องนี้ไปทำไมกันนี่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้างั้นผมจะบอกแม่อีกครั้งผมกับอีเหวินจะไม่เลิกกันไม่ว่าแม่จะทำอะไรก็ตามจะต้องเป็นเธอให้ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่กับเธอแล้วผมมีความสุขมากแม่พอใจในคำตอบนี้ไหมครับเจียเฉิงแกรู้จักเธอจริงๆเหรอแกรู้จักครอบครัวเธองั้นเหรอผมไม่สนใจครับแต่พวกเราสนใจนะเจียเฉิงแกอายุ30กว่าแล้วนะแกควรเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้หน่อยสิฮะการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง2ครอบครัวไม่ใช่คิดจะแต่งก็แต่งแม่ครับผมรู้นะว่าผมทำให้แม่ผิดหวังแต่สิ่งที่แม่พูดวันนี้ผมก็ผิดหวังเหมือนกันผิดหวังอะไรงั้นล่ะ
แกคิดว่าวันนี้แม่ว่างไม่มีอะไรทำก็เลยมาคุยเล่นกับพวกแกอย่างนั้นเพื่อให้พวกแกเลิกกันแม่สามารถทำได้ทุกอย่างวันนี้ที่แม่มาก็เพื่อมาเน้นย้ำกับพวกแกว่าแม่ไม่มีวันยอมให้พวกแกสองคนคบกันแน่พวกเรากลับเถอะจะไปต้องฟังแล้วหยุดนะถ้าอยากจะไปแม่จะต้องไปก่อนพวกแกไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแย่กว่าเดิมอีกป่ะยากอ่ะขอโทษนะผมพอแม่โกรธขึ้นมาเขาก็พูดทุกอย่างที่คิดแต่ปกติเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะก่อนมาเนี่ยฉันเตรียมใจถูกสาดน้ำใส่แล้วก็ตบบ้องหูแล้วฉันยังไหวไม่ต้องห่วงเจ้าของโรงแรมตบบ้องหูขอบคุณนะที่คุณทนฟังแม่ผมพูดจนจบนะก็เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างๆฉันไงเชื่อผมนะไม่ว่าแม่ผมจะพูดอะไรผมก็จะไม่หวั่นไหวฉันเชื่อคุณค่ะ Yeah, I trust you ไหนคนมาเที่ยวทำไมหน้าตามึนตึงอย่างนั้นล่ะพวกเราจะไปไหนกันคะพอถึงเดี๋ยวคุณก็รู้เองเป็นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจอีกชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกว่าวันนี้คุณดูเงียบๆนะงั้นเหรอคุณพูดอ๋อบางทีผมอาจจะตั้งใจขับรถมั้งใครให้ผมมาเป็นคนขับรถส่วนตัวกันล่ะถ้างั้นเสี่ยวเย่เปิดเพลงให้ฉันฟังหน่อยสิได้ครับเสี่ยวๆน่าจะมีเซนนะทุกคนเหมือนแบบมันผิดปกติอ่ะจะไม่ออกไปเที่ยวจริงเหรอปล่อยใจบ้างสิฉันต้องออกแบบให้เสร็จนะถ้างั้นผมไปว่าเป็นเพื่อนคุณดีไหมเหมือนเสี่ยวๆอยู่บ้านนะถ้างั้นก็ช่างเธอถ้างั้นก็รีบกลับไปเถอะห้ามเศร้านะถ้าเศร้าต้องบอกผมด้วยทราบแล้วค่ะคุณยายสีบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแม่ของแม่ค่ะเอาพ่ออะไรอ่ะนั่นแฟนแกเหรอดูไม่เลวเลยนะมันเกี่ยวอะไรกับพ่อด้วยพ่อก็แค่อยากรู้เรื่องแกบ้างใช้เงินหมดแล้วสิพ่ออยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะไรอะไรมันก็แพงเพราะงั้นพ่อก็เลยคิดว่าหนูเป็น ATM ของพ่อสินะมาเอาเงินเดี๋ยวก่อนหนูก็บอกพ่อชัดเจนว่านั่นจะเป็นครั้งแรกที่หนูช่วยเหลือแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้พ่อพยายามหางานอยู่ยังไงพ่อก็คืนเงินให้แกอยู่แล้วแกดูซิว่าคราวนี้แกไม่ได้ค่ะเรื่องที่ผ่านมาพ่อผิดเองไม่ต้องมาหาหนูอีกแล้วหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะใช่แล้วสงสารที่หวนนะสิยังย่างไม่เสร็จเลยนะมันหอมมากเลยฉันน้ำลายจะไหลแล้วนะคุณเหมือนลูกแมวตะกร้าตัวนึงเลย
ทำไมถึงกินอย่างเดียวฉันเองก็ย่างเป็นนะเมื่อปีก่อนฉันครองวงการบาร์บีคิวแล้วน่าจะบอกให้งั้นเหรอสามไม้นี้ผมยกให้คุณแสดงฝีมือหน่อยได้อยู่แล้วหอมจังเลยอาจารย์หลีครับคุณปิ้งบาร์บีคิวแต่ไม่ทาน้ำมันเหรออ๋อลืมจริงด้วยฉันรู้ว่ามันต้องทาน้ำมันแต่มันต้องรอจังหวะอย่ากวนได้ป่ะทำไมถึงไฟลุกล่ะใส่น้ำมันเยอะเกินไปผมว่านะวงการบาร์บีคิวที่คุณอยู่คนถนัดแต่กินอย่างเดียวใช่ไหมมันก็แค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆดูท่าอาจารย์หลี่จะไม่ได้โชว์ฝีมือบ่อยๆจะต้องพลิกบ่อยๆแบบนี้ถึงจะช่วยให้ความร้อนทั่วถึงนะฉันทำได้เดี๋ยวฉันทำเองนะฉันจะปากแข็งอีกฉันเปล่าสักหน่อยปุ๊บจะไม่ปากแข็งแล้วโอ้ยเจ๊สีห์เจ๊สีห์ไม่เห็นอะไรด้วยไม่ไงไม่แล้วอร่อยจังเลยฝีมือฉันไม่เลวเลยนะใช่ใช่ใช่คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบรถนี้ไม่มีเรื่องที่ผมไม่รู้หรอกนะสบายจังเลยกินบาร์บีคิวด้วยกันดูดาวด้วยกันรู้สึกว่าใต้ท้องฟ้านี้มีแค่พวกเราสองคนก็มาเพื่อสิ่งนี้นี่แหละนี่ทำไมจู่ๆถึงพาฉันมาล่ะเออมีอะไรอยากจะบอกไหมจู่ๆก็มีไอเดียนะทำไมเหรอไม่มีอะไรค่ะก็แค่แปลกใจคุณไม่เหมือนคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่วางแผนเลยความจริงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่วันนี้ผมอยากเที่ยวตามสไตล์หลีเซียวๆเป๊ะๆเนอะตายอะไรอ่ะถ้าเป็นที่เซี่ยงไฮ้ก็ไม่มีทางเป็นสไตล์ฉันเป๊ะๆหรอกค่ะผมก็แค่อยากให้พวกเราสองคนมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเลยเวลาอยู่กับคุณผมจะลืมเรื่องต่างๆแล้วก็มีความสุขมากด้วยแสดงว่าวันนี้มีอะไรบางอย่างที่คุณอยากลืมใช่ไหมคะเห็นไหมไม่เขามีเซนวันนี้เป็นวันที่ผมอยากเจอคุณต่างหากแล้วเอาละไปเถอะไปไหนคะกลับเซี่ยงไฮ้เหรอคิดอะไรเนี่ยข้างนอกมันหนาวเข้าห้องเถอะอ๋อเฉันอาบน้ำเสร็จแล้วคุณไปอาบน้ำเถอะทำไมถึงได้เรียบร้อยขึ้นมาล่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราอยู่ด้วยกันนะผมรู้กฎดีคุณนอนชั้นล่างผมนอนชั้นบนถ้างั้นผมไปอาบน้ำนะหรือว่าไม่อยากมีกฎคุณรีบไปอาบน้ำเถอะห้ามหนีนะค่ะ
านี้เครียดเกินเนี่ยตื่นเหรอฉันบอกแล้วนี่คะคุณห้ามดื่มเบียร์แก้เครียดคนเดียวดูเหมือนว่าคุณจะไม่ฟังที่ฉันพูดเลยขอโทษนะคุณไม่มีความสุขเหรอโกหกมีคำว่าเศร้าเขียนบนหน้าคุณชัดๆเออแต่ถ้าพูดไปจะทะเลาะกันไหมอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกคุณอย่าห่วงเลยนะเป็นเรื่องที่คุณอยากจะลืมเหรอคะอยากให้คุณดื่มเบียร์แก้เครียดคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องการให้คุณแอบเศร้าอยู่คนเดียวในที่ที่ฉันมองไม่เห็นผมรับปากคุณทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากจะทิ้งฉันไปเลยอุ้ยทำไมอ่ะคุณจะทิ้งฉันใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเนอะหยุดคิดได้แล้วฮะคุณชอบฉันไหมโอ้ตายทุกคนคุณรักฉันไหมผมรักคุณก่อนไม่ใช่เหรอเป็นของกันและกันแล้วล่ะวันนี้ไม่รอดแล้วยังไงอะส่งจินหลานกลับมาแล้วเหรออืมแถมยังสวยเหมือนเดิมด้วยอีกอย่างเย่หานก็รู้ว่าเธอกลับมาแล้วฮะเย่หานกับส่งจินหลานเจอกันแล้วเดี๋ยวพวกนายรู้ว่าพวกเขาเจอกันงั้นเหรอทำไมฉันไม่รู้อ่ะฉันอยู่กับพี่ใหญ่12ชั่วโมงทำไมเขาไม่บอกฉันล่ะฮะเขายังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าเขาไม่เห็นนายเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้วเหรอส่งจิตวิญญาณเธอต้องการอะไรกันแน่ปีนั้นเขาทำร้ายเย่หานเจ็บหนักเหมือนกันนะเธอต้องมีแผนแน่เท่าที่ฉันรู้นะเธอน่าจะกลับมาเพราะเรื่องงานแล้วก็ยังพาลูกมาด้วยคนหนึ่งพาลูกมาด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นเด็กผู้ชายเย่หานน่าจะไม่รู้เรื่องนี้ส่งจิตวิญญาณแต่งงานแล้วเหรอสามีเป็นใครกันเธอไม่ได้บอกปกตินายชอบสอนทุกสอนเห็นไม่ใช่เหรอแล้วเด็กนั่นอายุเท่าไหร่น่าจะ 5-6 ขวบอ่ะสรุปมัน 5 ขวบหรือ 6 ขวบเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะแต่ลูกที่เขามีช่วงวัยเราก็อายุประมาณนี้นั่นแหละพี่ใหญ่มันแตกต่างกันมากเด็ก 5 ขวบกับเด็ก 6 ขวบมีพ่อคนละคนได้นั่นหมายความว่าไงเป็นไปไม่ได้หรอก
งวะนะเขาหน้าตาไม่เหมือนเย่หาสักหน่อยแต่พอนายพูดก็คล้ายอยู่นะสรุปมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันแน่เนี่ยฮะห้าปีฉันเจอแค่ครั้งเดียวฉันจำไม่ได้หรอกโอ้ยใจไม่ดีเลยไปได้6ปีแล้วสินะเราควรบอกเรื่องนี้ให้กับเย่หานไหมโอ้ยอย่าดีกว่าเราต้องสืบให้แน่ใจก่อนค่อยบอกเขาตุ๊กฮะคุณแล้วถ้าเป็นจริงล่ะพอดีมันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะบอกเย่หานฉันกลับก่อนละตายแล้วทุกคนคิดว่าโล่งใจนะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย whatร้อนจังเลยวันนี้อากาศไม่เลวนะรู้หัวรู้หัวฉันช่วยฉันหน่อยนะฮะให้ให้ฮะทำไมเหรอสวัสดีค่ะพี่เสี่ยวซีฉันตัดสินใจแล้วจะทักทายพี่ปกติยังไงก็ต้องเจอหน้าพี่อยู่บ่อยๆในเมื่อพี่เป็นเพื่อนของพี่ชายฉันถ้าฉันแต่งงานพี่ก็มาร่วมงานอยู่ดีไวทักทายหน่อยสิคุณอาคนนี้เขาเป็นเพื่อนของพี่ชายฉันเป็นทนายที่เย็นชาคนหนึ่งนายคือพนักงานใหม่ร้านกาแฟใช่ไหมใช่ค่ะแถมยังเป็นแฟนฉันด้วยเขาไม่มีทางหลบหน้าฉันไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจพวกเรากำลังเดทฉันไม่อธิบายแล้วขอตัวนะคะสูงมากอะได้สีเลี่ยนอะเหมาะสมกันดีขอให้มีความสุขนะไปแล้วเหรอเออดิไปแล้วขอโทษนะทำไมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดยังไงจะคิดยังไงฉันไม่สนใจหรอกหาเรื่องเทียนหลินเนี่ยพี่เสี่ยวซีในที่สุดฉันก็เจอพี่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วฉันคิดถึงพี่มากเลยนะลองเดาดูสิว่าทำไมวันนี้ถึงหิมะตกทำไมล่ะเพราะว่าฉันใช้ความจริงใจของฉันเขย่าทั้งโลกใบนี้นะสิดังนั้นโลกใบนี้ก็เหมือนลูกแก้วคริสต์มาสที่มีหิมะตกลงมาพี่เสี่ยวซีแรงดันน้ำโอเคไปทางทิศใต้โอเคอยู่ทันไม่เร็วเลยวิวเนี่ยทำเลฉนวนกันเสียงโอเคกลับมาแล้วเหรอเออขึ้นไปคุยกันเถอะอืมวันนั้นผมขอโทษนะผมควรอธิบายกับคุณให้ชัดเจนผู้หญิงคนนั้นเมื่อก่อนฉันจำได้แล้วเจ้าหันใช่นั่นคือเธอซงจินหลานเขาหายตัวไปหลายปีแล้วจู่ๆก็กลับมาเรื่องพวกนี้
มันไม่สำคัญอีกแล้วเอาเมื่อก่อนคุณเคยถามฉันว่าในชีวิตฉันเคยมีคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฉันบอกได้เลยว่าชีวิตฉันมีแค่คุณไม่มีตัวฉันเองพวกเราแต่งงานกันมาหลายปีฉันพูดมาตลอดว่าฉันรักคุณมากแต่ว่าฉันก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยคุณสะกดรอยตามคุณแล้วฉันเหนื่อยแล้วเอาจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่29นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของเย่หานแล้วก็เซียวๆนะฮะทุกคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเย่หานเราเนี่ยฮะไม่ปกติแล้วจริงๆนะฮะทุกคนหลังจากที่ได้เจอกับซ่งจินหลานอีกครั้งนึงนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะปฏิเสธเสียงแข็งนะฮะไม่อยากเจอจินหลานนะฮะทุกคนแล้วก็พยายามพูดแรงๆนะฮะให้จินหลานเนี่ยรู้สึกเสียใจนะฮะทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยพอตัวเองแบบรับตากับจินหลานแล้วอ่ะก็ดันมาเสียใจเองนะฮะทุกคนแล้วก็โอ้โหอาการนอยนี่คือแบบคือมันเห็นได้ชัดจริงๆนะฮะเซียวๆเองนะฮะก็คงสังเกตได้นะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้อยากจะจี้ถามนะฮะทุกคนแต่เรารู้นะว่าจริงๆอ่ะเซนส์ของเซียวๆก็แอบแรงอยู่นะทุกคนคือแบบมีอะไรหรือว่าจุดไหนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเย่หานผิดปกตินะฮะเขาก็จะรับรู้ได้ทันทีนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสนะฮะได้พูดคุยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเย่หานเนี่ยก็ไม่ยอมพูดหรือว่าเล่าความจริงให้เซียวๆฟังนะฮะทุกคนแต่ใดๆแล้วเนี่ยฮะการออกไปเที่ยวในครั้งนี้นะฮะก็ทำให้ทั้งเซียวๆและเย่หานเนี่ยก็ตกเป็นของกันและกันเป็นที่เรียบร้อยแน่ทุกคนไม่รู้ว่าจบจากทริปนี้แล้วแน่กลับมาเนี่ยจะมีเรื่องดราม่าเลยหรือเปล่าแน่ทุกคนและหลังจากที่เรารู้สึกว่าโหเราสบายใจแล้วยังไงซ่งจินหลานเนี่ยมีลูกแล้วแน่ทุกคนไม่น่าจะทำให้เย่หาหรือเซียวๆเนี่ยมีปัญหาได้แน่นอนแน่ทุกคนแต่อยู่ๆนะฮะกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ดันมาจับกลุ่มคุยกันแน่ทุกคนแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยแต่ว่าลูกของซงจินหลานเนี่ยอายุ5ขวบนะมันดันไปตรงกับไทม์ไลน์นะฮะที่ตัวเย่หานเนี่ยเลิกกับจินหลานพอดีทุกคนโอ้โหเท่านั้นแหละเรานี่เก็ตขึ้นมาเลยนะว่าเฮ้ยหรือว่าเด็กคนนี้นะฮะจะเป็นลูกของตัวเย่หานหรือเปล่านะฮะแล้วก็เหตุผลที่ว่าจินหลานเนี่ยหนีจากเย่หานไปนะฮะเพราะว่าท้องหรือเปล่าทุกคนโอ้โหนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสงสัยมากๆนะฮะทุกคนถ้าเกิดเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยอ่ะว่าความสัมพันธ์ของเซียวๆและเย่หานเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะทุกคนเพราะว่าดูจากแบบเส้นทางที่แบบจะต้องเจอเนี่ยยังไงก็หนักแน่นอนทุกคนถ้าสมมติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะทุกคนเหนื่อยขนาดแบบแค่แบบดูตอนนี้ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือคนดูเนี่ยต้องเหนื่อยแน่นอนกับความดราม่านะทุกคนแล้วไหนจะคู่ของลูเจิ้งแล้วก็พี่อินอีกทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะไม่รู้จะจบด้วยการหย่าจริงๆหรือเปล่าในอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อใน EP หน้าแล้วกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่า EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและก่อนที่จะไปกันนะฮะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ